ิดภาพน้ำตาไหลแอปทักษอนนั่งไหว้อยู่คนเดียวหน้าลงคุณพ่อเมื่อวานนี้6ตุลาคม2566เป็นวันสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของแอปทักษอนหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเพื่อนร่วมวงการไปร่วมงานกันล้นศาลาซึ่งวันนี้ตระกูลเตชะนรงค์ได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อแอปทักษอนโดยมีทั้งปู่ไพวงศ์ภูผารวมถึงน้องสาวทั้งสองคนของสงกรานเรียกได้ว่ามายกครอบครัวมาส่งกำลังใจให้กับแอปทักษอนและในวันนี้7ตุลาคม2566เป็นวันชาปนกิจคุณพ่ออนุสรทางด้านแอปทักษอนได้โพสต์รูปภาพนั่งไหว้อยู่คนเดียวหน้าโลงศพของคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่โดยแอปทักษอนได้โพสต์แคปชั่นเพียงสั้นๆเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวและอีโมจิรูปยกมือไหว้เป็นการกราบลาคุณพ่อครั้งสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ